สวัสดีครับผมคือบี้เป็นเจ้าของร้านอาหารครับเฮ้ยคือบี้ผมเป็นเจ้าของร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีตอนนี้มี4สาขาครับนอกจากทำร้านอาหารแล้วถ้าว่างหรือทำคอนเทนต์คอนโซลลง TikTok ด้วยครับคอนเทนต์ก็คือหลอกคนดูอยู่กับแฟนครับซึ่งมือข้างจะเป็นของผมทาเล็บใส่เสื้อผู้หญิงถ่ายรูปแล้วหลอกคนดูว่าอยู่กับแฟนซึ่งจริงแล้วมือสองข้างให้เป็นของผมเองครับเฮ้ยผมเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์คือรู้สึกว่าผมคิดตอนแรกไม่คิดว่าวีดีอาร์เปิดมาจะแบบอย่างนี้เลยนะคือตรงข้างกว่าที่เห็นตรงนี้เลยนะในวีดีอาร์ดูโอเคเลยอ่ะผมชอบลุคเขาในวีดีอาร์มากในวีดีอาร์ชอบมากนะครับแต่คราวนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะพอมายืนตรงนี้มันมีบางอย่างที่เรารู้สึกเองอาจจะผิดถูกไม่รู้นะทำไมมีรู้สึกเหมือนเขาไม่มองหญิงวะจริงผมเชื่อว่าไม่มองหญิงก็แล้วกันตูมรู้สึกว่าเคมีของคิวบี้กับเดลี่ไม่มีไม่มีเลยแบบเป็นศูนย์คิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วคนที่จะทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะมันแล้วทำเป็นแบบว่าทาเล็บอ่ะผู้ชายมันจะไม่ให้เวลาในการทาเล็บขนาดนั้นหรอกไม่มองหญิงเพราะว่าด้วยรถด้วยอะไรด้วยเป็นผมไม่ขับรถสปอร์ตเปิดประทุนทำไมอ่ะไม่มีเงินเลยไม่มองหญิงครับเขาทำคอนเทนต์คนโสดอ่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยโสดจริงๆจากประสบการณ์ของตัวเองแต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องโสดนี่ถูกต้องแต่พอช่องเขาดังแล้วแมสแล้วดาวติ๊กตอกดาวติ๊กตอกแบบนี้มีผู้หญิงเข้าหาแน่นอนมีเจ้าของค่ะคิดว่าตัวไหนนะยังไงครับยังไงดิครับยังไงอ่ะเราลุงไม่มองหญิงเราลุงโสดครับโสดโอ้ยโสดมานานหรือยังคิวบี้โสดมาประมาณปีนึงแล้วครับพี่เกิดประมาณปีนึงแล้วใช่ครับกับสาวโสดของเราเป็นไงบ้างฮะจริงก็เดลี่ก็น่ารักครับแล้วก็จริงๆบังเอิญมากเพราะแม่เป็นคนเชียงรายเพราะฉะนั้นแบบว่าเพราะว่าครึ่งหนึ่งของผมก็เป็นคนเชียงรายว่างานก็ได้ก็น่าเสียดายครับเขาน่ารักจริงๆโอ้แต่แล้วอยากมีแฟนนะใช่ก็มารายการนี้ก็เพราะว่าอยากจะแบบบอกให้ทุกคนรู้แหละว่าผมโสดนะยังไม่มีเจ้าของสาวโสดที่ดูรายการเราอยู่นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยฮะหนุ่มโสดหลุดแต่หัววันแล้วเปิดวาร์ปด้วยเฟซบุ๊กรู้ไหมได้โสดไปเลยไว้ที่ความรักดีๆนะ